สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รามาคิดดีไลฟ์นะคะวันนี้วันอังคารที่12พฤษภาคมค่ะซึ่งมีความสำคัญนะคะเพราะว่าเป็นวันพยาบาลสากลค่ะซึ่งในทุกๆปีก็จะมีการระลึกถึงวันนี้ด้วยนะคะเป็นวันที่เราให้ความสำคัญเพราะว่ามาจากการสดุดีคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกลค่ะซึ่งเธอคนนี้นะคะเป็นพยาบาลนั่นเองแล้วก็เป็นผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาลและเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ค่ะที่ตั้งใจจะสร้างสาธารณประโยชน์เพื่อมวลมนุษย์อย่างแท้จริงนั่นเองโดยได้รับการบาดเจ็บจากสงครามนะคะเธอก็ได้อาสาสมัครไปดูแลคนที่อยู่ในสงครามนี้ด้วยค่ะและก็ยังดูแลจัดหาเวชภัณฑ์ต่างๆเพื่อช่วยเหลือทหารนะคะและก็ยังให้กำลังใจและออกเยี่ยมรักษาในเวลาค่ำคืนและในเวลากลางวันด้วยจนได้รับสมญานามว่าเป็นสุภาพสตรีแห่งดวงประทีปนะคะและก็สำหรับในประเทศไทยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการจัดกิจกรรมวันพยาบาลสากลขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529อีกด้วยค่ะก็เป็นบุคคลสำคัญนะคะในแวดวงทางการแพทย์การสาธารณสุขค่ะสำหรับวันนี้นะคะรามาคิดดีไลฟ์ของเราก็ยังคงอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาและก็เรื่องราวดีๆที่มีมาฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะนอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะจากโรงพยาบาลรามาธิบดีให้เกียรติมาร่วมพูดคุยตอบคำถามคุณผู้ชมแบบสดๆในรายการค่ะวันนี้พิเศษเลยนะคะเรามีกิฟต์เซตมอบให้ค่ะเป็นกิฟต์เซตใหญ่นะคะเกี่ยวข้องกับงานทันตกรรมนั่นเองมอบให้สำหรับผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามกับอาจารย์หมอในช่วงหน้านะคะเป็น2รางวัลด้วยกันสำหรับกิฟต์เซตนี้ค่ะในการดูแลสุขภาพฟันนั่นเองก็มอบให้ไปเลยเดี๋ยวจะส่งให้ถึงที่บ้านนะคะก็โทรมาพูดคุยสอบถามกันได้ในช่วงหน้าค่ะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของปัญหาฟันนะคะโดยเฉพาะการเรียงตัวแล้วก็การสบฟันแบบผิดปกติในเด็กๆได้รับเกียรติจากทันตแพทย์หญิงชุติมาจรรยาธรรมคุณหมอฟันคนเก่งคนสวยใจดีของเราจะมาประจำอยู่กับเราในช่วงหน้าตลอดชั่วโมงนึงเต็มๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาสอบถามคุณหมอกันได้เลยแบบตรงๆตัวต่อตัวเลยนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะเรามีข่าวที่น่าสนใจอัปเดตเรื่องราวน่ารู้รอบโลกมาฝากกันด้วยค่ะไปชมกันเลยค่ะปกติเราคงได้ยินเรื่องราวของการผ่าตัดโดยคุณหมอเป็นปกติอยู่แล้วนะคะแต่ว่ารายนี้เนี่ยไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าคุณหมอเขาลงมือผ่าตัดไส้ติ่งของตัวเองเลยนะคะทำไมคุณหมอต้องทำอย่างนั้นไปชมกันค่ะคุณหมอท่านนี้คือดร.เลโอนิดโรโกซอฟนะคะเป็นคุณหมอผ่าตัดชาวรัสเซียค่ะได้เดินทางไปกับคณะสำรวจของทางโซเวียตนะคะเพื่อตั้งสถานีวิจัยที่ควีนแลนด์นะคะบนดินแดนน้ำแข็งของทวีปแอนตาร์กติกาโดยคณะออกเดินทางต้องใช้เวลาเดินทางกว่า36วันกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเลยต้องมีแพทย์ประจำทีมนะคะอย่างคุณหมอชั้นนี้นั่นเองแต่ว่ากลับกลายเป็นคุณหมอที่เจ็บป่วยฉุกเฉินขึ้นมานะคะโดยคุณหมอก็ได้ตัดสินใจเรียกเพื่อนร่วมทีมเพื่อนัดแนะแล้วก็เป็นผู้ช่วยระหว่างที่เขาลงมือผ่าตัดตัวเองค่ะโดยมีการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เริ่มผ่าตัดตั้งแต่ตี2ของ1พฤษภาคมปี1961นะคะ
โดยการผ่าตัดเนี่ยก็จะอยู่ในท่าแบบกึ่งนอนค่ะโดยเขาฉีดยาชาให้กับตัวเองเราก็กรีดเปิดหน้าท้องของตนเองนะคะโดยระบุว่าแม้ตอนแรกเพื่อนจะช่วยถือกระจกเงาให้แต่ว่ามันลำบากมากเพราะว่าเป็นภาพที่กลับด้านซ้ายด้านขวาค่ะแล้วก็เลิกใช้กระจกให้ใช้จากความรู้สึกของตัวเองแทนนะคะผ่านการสัมผัสแล้วก็ไม่ได้มีการสวมถุงมือระหว่างผ่าตัดเพราะว่าจะได้รับรู้การสัมผัสได้แม่นยำขึ้นนั่นเองค่ะและท้ายที่สุดนะคะการผ่าตัดก็ราบรื่นค่ะหลังจากเวลาผ่านไป2ชั่วโมงนะคะแล้วก็คุณหมอก็หายดีจากการผ่าตัดในครั้งนี้คุณหมอใจเด็ดก็บอกว่าอยู่ที่สถานีวิจัยนี้ต่ออีกร่วมปีเลยทีเดียวก่อนที่จะเดินทางกลับมายังรัสเซียแล้วก็ได้รับการยกย่องจากทางการนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณความกล้าหาญทางคุณหมอก็ได้ทำงานเป็นแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในเซนต์ปีเตอร์เบิร์กอีกหลายปีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อปีคริสตศักราช2000ในวัย66ปีค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าตื่นเต้นเหมือนกันนะคะมาชมอีกหนึ่งข่าวค่ะเป็นเรื่องข่าวของหนุ่มอ้วนท้วนจำม่ำน้ำหนักเยอะก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเช่นเดียวกันค่ะโดยหนุ่มคนนี้นะคะคาร์ล ทอมสันหนุ่มอังกฤษวัย32ปีมีน้ำหนักตัวสูงมากเลยนะคะถึง412กรัมค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าเกือบจะครองตำแหน่งชายที่อ้วนที่สุดในอังกฤษเลยนะคะซึ่งเขาเนี่ยทานอาหารวันหนึ่งประมาณ 10,000 แคลอรี่แล้วก็แพทย์ชี้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ได้แค่อีก12เดือนเท่านั้นเว้นเสียแต่ว่าจะรีดน้ำหนักออกมาก่อนนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากทราบว่าเขาต้องทานอาหารมากแค่ไหนในแต่ละวันเรามีรายการอาหารมาฝากกันด้วยนะคะเขาทานอาหารมื้อเช้าค่ะมากมายเลยทีเดียวนะคะขออภัยค่ะก็มีอาหารฟาสต์ฟู้ดทั้งนั้นเลยนะคะรวมถึงไอศกรีมด้วยค่ะแล้วค่ะก็ยังฝากมาถึงทุกคนนะคะว่าอย่าทานอาหารขยะตลอดเวลาไม่เช่นนั้นคุณอาจลงเอยด้วยการเป็นเหมือนผมนั่นเองเพราะว่าประสบปัญหาสุขภาพมากมายเลยทีเดียวค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวนะคะที่มีมาฝากกันในวันนี้ค่ะเป็นข่าวเรื่องของการตั้งชื่อโรคแล้วก็เลี่ยงการขัดแย้งทางเชื้อชาติและศาสนาค่ะข่าวนี้นะคะทาง BBC ได้รายงานความเคลื่อนไหวจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะคะบอกว่าการแนะนำแนวทางการกำหนดชื่อโรคที่อุบัติขึ้นใหม่เป็นแนวทางให้แก่นักวิทยาศาสตร์และสื่อมวลชนโดยได้มีการออกเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ที่อาจขัดต่อกฎหมายในแต่ละประเทศด้วยค่ะโดยรายงานก็ระบุนะคะว่ามีสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกรณีประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางกำหนดอาการที่เกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจที่มีชื่อว่าไข้หวัดใหญ่สเปนซึ่งอาจส่งผลกระทบในด้านชื่อนะคะเพราะว่าเป็นชื่อของสถานที่เฉพาะนั่นเองค่ะพร้อมกันนี้ทางเคจิฟูกุระดะนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาความปลอดภัยต่อสุขภาพประจำองค์การอนามัยโลกกล่าวว่ารายละเอียดต่างๆเหล่านี้แม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะแต่มันอาจส่งผลกระทบต่อบางคนบางสังคมและก็ผู้ที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนาก็เป็นได้ค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะคิดดีไลฟ์ทริคเรามีเรื่องราวเคล็ดลับดีๆมาฝากกันค่ะนี่นะคะนอกจากการทำเค้กแล้วและยังมีการทำแมชเมลโล่ค่ะซึ่งเป็นหน้าแบบกรอบๆมาฝากกันด้วยจะเป็นยังไงไปติดตามจากน้องหนูคนเก่งของเรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับน้องหนิงแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาทำแมชเมลโล่กรุบกรอบเราไปเริ่มดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ก็จะมีแมชเมลโล่ข้าวฟองไอซิ่งแกลเลตแกงเอวแล้วก็พวกลูกอมเกล็ดน้ำตาลลูกอมแล้วก็มีเยลลี่เราไปเริ่มทำกันเลยค่ะการอื่นจะเอาแมชเมลโล่นะคะไปเวฟ30วินาทีค่ะแล้วเอาข้าวฟองไปคนกับแมชเมลโล่ที่ละลายแล้วแล้วก็จากนั้นก็จะได้หน้าตานี้
าทานไหมคะเริ่มต้นตกแต่งกันเลยค่ะก็จะเอาไอซิ่งนะคะโรยไปถ้วยก่อนค่ะก็จะเอาเจ้าตัวที่เป็นข้าวปองลงไปเลยค่ะจากนั้นก็จะเอาช็อกโกแลตนะคะน้องวิมชอบทานช็อกโกแลตค่ะขอราดเยอะๆนะคะจากนั้นก็เอาไปตัวตกแต่งกันเลยค่ะก็เอาไหนโรยไปเลยค่ะเอา MN นะคะไปโรยข้าวพองแล้วก็ไปเกะน้ำตาลนะคะโรยเหมือนเดิมเยอะๆเลยนะคะจากนั้นก็น้ำตาลนะคะน่ารักน่ารักไปจิ้มเลยย่อเย็นดีโปะเลยก็ไส้นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน้องบีมทานใบเพื่อนๆก็ทำได้ค่ะขอชิมสีมือของตัวเองหน่อยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณน้องบีมนะคะโอ้โหหนูน้อยคิดดีไลฟ์ทริคคนเก่งของเราวันนี้มาทำมาร์ชเมโล่น่าทานมากๆเลยแหละค่ะปกติจะกินแต่แบบนุ่มๆแต่วันนี้ก็กรุบกรอบข้างนอกแล้วก็นุ่มข้างในด้วยนะคะลองไปทำทานที่บ้านแล้วก็เป็นกิจกรรมดีๆกับลูกน้อยที่บ้านกันค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาพบกับทุกปัญหาเรื่องราวปัญหาฟันของลูกรักแล้วก็เปิดสายให้คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามกับอาจารย์หมอด้วยนะคะโดยผู้ที่โทรเข้ามา2สายแรกค่ะเรามีของรางวัลพิเศษมอบให้เป็นชุดทันตกรรมแบบครบเซตเลยทีเดียวนะคะสำหรับ2สายแรกที่โทรเข้ามานะคะที่02 354 7104-5ช่วงหน้ามาพบกับเรื่องราวดีๆจากงานทันตกรรมกันค่ะ